ไปด้วยกันเปล่าหวัดดีพบหวัดดีดิวแล้วพบอยากไปเชียงใหม่ไหมเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรืออยากอยู่คนเดียวเราก็จะมาที่นี่อยู่บ่อยๆจุดที่เราเลือกไปเป็นเมืองปางน้อยจริงๆมันเป็นหลายเขตในเชียงใหม่มากเลยนะแต่เราต้องการเมืองที่มันมี culture อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากแบบวัฒนธรรมล้านนาหรือว่าความเป็นเมืองไทยหรือเชียงใหม่อะไรออกไปอะไรเงี้ยมันเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาอ่ะใครทำอะไรมันก็จะรู้ถึงกันหมดแต่ก็มันไม่ใช่เมืองที่เล็กมากมันก็จะยังมีแบบความเป็นเมืองอยู่อย่างโรงเรียนปางน้อยเนี่ยเราต้องหาโรงเรียนที่มันมีความเหนือการเวลาก็คือมีของเก่าและของใหม่อยู่ด้วยกันมันก็จะมี specific detail จนได้ไปเจอโรงเรียนแม่อายวิทยาคมซึ่งก็อยู่ในโซนนั้นแต่ไกลไปอีกผาแดงจริงๆตอนแรกเป็นอีกที่หนึ่งสวยละล็อกละแต่ว่าพอถึงช่วงที่ถ่ายจริงๆเป็นช่วงไฮซีซั่นท้อแท้สิ้นหวังไม่ทำอะไรก็เลยบินโดรนสำรวจว่ามีตรงนั้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเฮ้ยหย่อมหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งจริงๆเป็นเหมือนแบบค่ายทหารเก่าสวยมากก็เลยแบบเอาตรงนี้แหละเรามีอันทิมีร็อกมีป๊อปเปิดฉากมาแล้วก็จะเจอเพลงดีเกินไป Smile Buffalo and actionมันเป็นเพลงที่เปิดตัวยุคนี้ที่ชัดเจนมากแฟนๆก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เรากำลังเปิดเข้าสู่ยุคนี้ละเพลงของคนรุ่นเราอ่ะสายป๊อปเนี่ยก็อย่าลืมว่าเรามีสาวน้อยพระจันทร์อมิตาทาทายางตอนนั้นจะเป็นเพลงในช่วงที่ตัวละครเริ่มเข้ามาในเมืองละเรารู้สึกว่าเพลงพวกนี้มัน represent ความใสความไร้เดียงสาของวัยรุ่นมันเหมาะกับจังหวะตรงนี้มากรบกวนมารักกันไม่ใช่หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะช่วยมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมเพลงก่อนเนี่ยในเวอร์ชั่นในหนังเราใช้เวอร์ชั่นพี่ป๊อตอะคูสติกดิวมันก็เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าแบบมันมีเนื้อที่ดีมันคือเพลงสำหรับรักแรกของวัยรุ่นน่ะมันเลยกลายเป็นเพลงในความทรงจำของพวกเราหลายๆคนตรงนี้รวมทั้งตัวละครในหนังด้วย I never had anyone in my heart till your love came and made me see the brightness มันเริ่มต้นเมื่อยุค1996ยุคเอาเธอมันเป็นยุคสมัยที่ดนตรีและศิลปะเบ่งบานมากเราเซตโลกของมันให้เป็นหนังยุค90ไปเลยพอมีโอกาสได้ทำหนังที่ในยุคที่เราเกิดทันแล้วมันสนุกอะสนุกที่หยิบจับเอลิเมนต์ต่างๆเข้ามาหยิบจับสีสันวิธีการถ่ายมีการรีเสิร์ชเสื้อผ้าหน้าผมของยุคนั้นแต่ว่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง90แบบเด็กต่างจังหวัดก็จะแต่งตัวคล้ายกันทรงผมก็จะคล้ายๆกันคือเสื้อตัวโครงอะไรแบบนี้แต่ว่าบรรยากาศของที่เหนือมันค่อนข้างหนาวก็จะมีแจ็คเก็ตซึ่งมันตลกดีว่าคือยุคนี้เด็กมันเอาแฟชั่นยุคนั้นกลับมาพอบางคนมาดูเสร็จไม่เห็นดูย้อนยุคตรงไหนเลยพี่มันไม่ใช่90แค่บรรยากาศมัน90ไปถึงจิตวิญญาณอะเวลาเราดูหนังวัยรุ่น90ทุกเรื่องอะเราดูหนังจบเราอยากเป็นคนดีต่อให้เราดื้อแค่ไหนสุดท้ายพ่อแม่ก็จะโปรเทคเราแต่เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าสำคัญก็ต้องจำได้สิจริงไหมในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวง